All Member สุขรัวๆแลกลุ้นฟินๆใช้คะแนนเลือกลุ้นรางวัลผ่าน7 App สวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศเช้านี้กันกับ TNN Earth นะคะสำหรับวันที่4ถึง5มกราคมนี้ค่ะมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมอยู่บริเวณภาคอีสานนะคะประกอบกับมีลมตะวันตกค่ะที่เคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและหลังจากนั้นช่วงวันที่6ถึง7มกราคมก็จะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางอีกระลอกนึงแผ่เสริมลงมาปกคลุมบริเวณภาคอีสานอีกครั้งลักษณะเช่นนี้ค่ะทำให้ช่วงวันที่4ถึง7มกราคมภาพรวมประเทศไทยตอนบนอากาศเย็นลงเล็กน้อยและมีลมแรงอากาศจะเย็นลงประมาณ 1-2 องศาเซลเซียสส่วนบริเวณยอดดอยยอดภูของทางภาคเหนือและภาคอีสานจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดน้ำค้างแข็งขึ้นได้ต่อเนื่องค่ะแต่หลังจากนั้นสัปดาห์หน้า 8-9 มกราคมลมหนาวก็จะอ่อนกำลังลงไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้สัปดาห์หน้าประเทศไทยตอนบนอากาศอุ่นขึ้นแต่ปลายสัปดาห์นี้ค่ะมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบ้านเราจะมีกำลังแรงขึ้นเพราะฉะนั้นภาคใต้นะคะโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างต้องกลับมาเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักและคลื่นลมแรงกันอีกครั้งนึงค่ะเพราะว่าทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขึ้นได้นะคะทีนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศแบบรายภาคกันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะเช้านี้มีอากาศเย็นถึงหนาวค่ะอุณหภูมิต่ำสุด14องศาส่วนตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุด35องศายอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 3-10 องศาค่ะภาคอีสานมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าวันนี้อากาศเย็นลงประมาณ 1-2 องศานะคะอุณหภูมิต่ำสุดตอนเช้าประมาณ14องศาส่วนตอนกลางวัน34องศาบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 11-13 องศาค่ะส่วนภาคกลางถือว่ามีอากาศเย็นสบายในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20องศาตอนกลางวันอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด35องศาอากาศอาจจะแตกต่างกันในช่วงเช้าและตอนกลางวันต้องดูแลสุขภาพจากอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยนะคะขณะที่ภาคตะวันออกมีอากาศเย็นและมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด20องศาสูงสุด36องศาช่วงนี้ทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรค่ะลงมาดูทางภาคใต้อุณหภูมิต่ำสุด21องศาส่วนตอนกลางวันอากาศร้อนอุณหภูมิสูงสุด35องศามีฝนเกิดขึ้นได้ร้อยละ10ถึง20ของพื้นที่ส่วนมากที่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาทะเลช่วงนี้คลื่นสูง 1-2 เมตรแต่จุดที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและคาดว่าภาคใต้จะเริ่มกลับมามีฝนตกหนักอีกครั้งหลังจากวันที่6มกราคมเป็นต้นไปค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงเช้าเย็นลงเล็กน้อยนะคะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาแต่ว่าตอนกลางวันอากาศยังร้อนและมีแดดแรงอุณหภูมิสูงสุด36องศาค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ